Fish? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Next. ดูต่อนะคะ Okay. I would like two glasses of glass หมายถึงอะไรลูก glass หมายถึงแก้วกี่แก้วลูกสองแก้วครูต้องการอะไรสองแก้วนมสองแก้วI would like two glasses of and next number four อันนี้ blank คำในช่องว่างอยู่ข้างหน้า blank คำข้างหน้าอยู่ข้างหน้านะคะมาดู A her B she อะไรคิดว่า is coming to the concert กำลังจะไปดูอะไรลูกคอนเสิร์ตโอเค next number 5 I said blank the coffee shop coffee shop คือร้านขายอะไรลูกคาเฟ่ฉันนั่งไอ้ลูก A B โอเค next เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาดูคำตอบเช็คคำตอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนดู I am doing อะไรลูก well good ทำไมถึงตอบ well เพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบ well เพราะว่า well มาขยายคำว่า doing ซึ่งเป็น verb เราเรียกว่า adverb ต่อไป you play the pianoBeautiful ก็คือเล่นอย่างไพเราะเล่นไพเราะหรือปิโนไพเราะเล่นไพเราะหรือเปียโนไพเราะเปียโนไพเราะหรือเล่นไพเราะเล่นไพเราะมาขยายคำว่า play นะคะโอเค next I would like to glasses of ทำไมตอบมี B ล่ะอะไรลูกมิ้วเป็นนามนับได้ไหมลูกมิ้วเป็นนามนับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีการอยู่ในรูปพหูพจน์ไหมไม่มีพหูพจน์จะต้องมาอยู่ที่ภาชนะคือ glass หรือ cups จำได้ไหมลูกนะคะเห็นไหมเป็นจดรวงนักเรียนต่อไป number four อะไรลูก number four she sheทีนี้อีกตอนเดียวอีกตอนเดียวนะคะมาดูตอนนี้ข้อนี้อะไรลูก I sat in I sat in นั่นเองนักเรียนมาดูต่ออันนี้มาดูคำสั่งคุณครูทุกคนฟังคำสั่งนี้ดูนะคะเขาบอก put correct symbol เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายถูกจำไว้นะเครื่องหมายถูกเป็นอะไรลูก in front of the verbs เครื่องหมายถูกเป็น verb นะต่อไป put and long symbol เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายผิด told the nouns อยู่ท่ามกลางคำนาวเลยนะAnd underline the adjective. Underline คืออะไรลูก ขีดเส้นใต้แสดงว่าคำไหนที่เป็น verb ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าคำนั้นคำไหนที่เป็นคำนาวให้ใส่กากบาททับคำเลยใช่เปล่าคำไหนที่เป็นคำ adjective ให้ตีเส้นใต้ไม่มากเลยลูกลงมือทำได้เลยคำนี้เป็นอะไร
อ่ะเขียนข้อ1เลย1ข้อ1เป็นอะไรเขียนเลยสองคุณครูให้เรียงเลยนะคะไม่ต้องเขียนคำก็ได้สองสองเป็นคำอะไรอย่าลืมนะคะเครื่องหมายถูกเป็นคำ verbs กากบาททับตัวเป็น noun และ underline ตีส้นใต้เป็น adjective อ้าวสามครูเรียงแบบนี้นะลูกเรียงแบบนี้นะคะ number fourใครกลัวลืมก็เขียนคำไปเลยก็ได้ถ้านักเรียนลืม and next number 5เขียนแบบคุณครูก็ได้เรียงแบบนี้ก็ได้นะคะ and next number 6and next number 7And next, number 8. And next, number 9. And next, number 10. And next, 11. And the last. อะทีนี้คุณครูอ่านนักเรียนฟังบ้างนักเรียนจะได้รู้ใช่ไหมคะเอาไหมคะอะคำที่หนึ่งshot แต่คุณไม่บอกความหมายนะคะ shot นักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรคำที่สอง number 2 computer อย่าลืมนะคะเครื่องหมายถูกหน้า verb กากบาททับคำ noun underline ตีเส้นใต้หน้า adjective ต่อไป turtle in the sea ต่อไป quiet คุณนักเรียนจะบอกว่าPlease quiet. ต่อไป study. ต่อไป state. เช่นเดชาอะไรเดชา state. ต่อไป cook. Next Bangkok.Next, polite. Next, dance. Next, red. And the last was. And the last was. นี่เรียนดูอย่าลืมนะคะเครื่องหมายถูกหน้า verbกากบาททับหน้า noun กบาททับตัว noun เลยท่ามกลางเลยแล้วก็ underline ที่ขึ้นใต้ adjective จำได้ไหมคะHave you finish yes or no รอนะอีกสักพักหนึ่งThe student in the other classroom put correct symbol เครื่องหมายถูกIn front of the verbs หน้าคำกริยา put and wrong คือผิด wrong symbol เครื่องหมายผิด told คือท่ามกลาง the noun ท่ามกลางคำที่เป็น noun underline คือติดเส้นใต้ the adjective คำที่เป็นคำ adjective โอเคเรียบร้อยยังเรียบร้อยเรามาเฉลยพร้อมกันshot คำอะไรลูก shot แปลว่าสั้นหรือเตี้ยเป็นคำอะไรโอ้ยน่ารักมากเลยคำอะไรลูกสั้นหรือเป็นคำ verb แสดงไหนแสดงกริยาให้คุณครูฟังหน่อยดิสุกัญญาภาลองแสดงกริยาคำว่าสั้นให้ครูหน่อยทำยังไงเป็นคำอะไรลูก adjective ต่อไป computer เป็นคำ noun ก็กากบาทนะคะTurtle เป็นคำ Now good แปลว่าเต่า Quiet เงียบเป็นคำอะไรลูกเงียบฮะเงียบอะไร Adjective
study เรียนเป็น verb street ถนนเป็น noun cook ปรุงอาหารเป็น verb Bangkok กรุงเทพเป็น noun polite สุภาพเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นสุภาพเรียบร้อยเป็น adjective good dance เต้นรำเป็น verb and red สีแดงเป็น adjective was เป็นอยู่คือเป็น verb okay เป็นไงได้ใช่ไหมครูไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ให้คะแนนตัวเองอ่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะในเรื่องของ word charm ในเรื่องของ part of speech กลับไปฝึกฝนนะลูก lesson review ทบทวนด้วยวันนี้ครูกราบลานักเรียนปลายทางด้วยนะคะ goodbye see you on next time bye bye